รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวูดบรูคแบงคอกนะครับคาเฟ่สุดชิลริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับตกแต่งได้อย่างมีสไตล์นะครับด้วยการผสมผสานระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้และสีแบบเรียบง่ายแต่ดูดีครับประกอบกับวิวโค้งน้ำเจ้าพระยานะฮะเรียกได้ว่าบรรยากาศแบบนี้เน้นหน้ามานั่งหน้ามาพักผ่อนแบบจริงๆเลยล่ะครับมาที่นี่นะครับเขามีเมนูขนมหวานเยอะมากวันนี้ผมขอแนะนำอันนี้ครับก็คือเมนูเลมอนทาร์ตนะครับนี่เขาเสิร์ฟมานะครับพร้อมกับไอศครีมวานิลานะครับและข้างใต้จะเป็นตัวบลูเบอรี่ซอสด้วยนะครับมาเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับมันต้องแบบนี้ครับผมบอกเลยเปรี้ยวนำหวานนิดๆอร่อยๆแบบนี้นะฮะที่สุดแล้วครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำเลยนะฮะอันนี้ชื่อว่าเมนูนิวยอร์กชีสเค้กนะครับอร่อยแน่นอนฮะอันนี้รสชาติเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศครีมวานิลานะครับแล้วก็ตัวครัมเบิลมาชิมพร้อมๆกันเลยครับมาเรียกได้ว่าเป็นแบบชีสเค้กที่ทั้งหอมแล้วก็อร่อยเข้มข้นมากๆครับแนะนำเลยครับกับนิวยอร์กชีสเค้กนะครับมีพร้อมไอศครีมเย็นๆแล้วก็ครัมเบิลอร่อยๆห้ามพลาดครับอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำนะครับกับเมนูฟาเลสช็อกโกแลตเค้กนะครับตัวเค้กนะครับไม่ได้มีส่วนผสมของแป้งสาลีดังนั้นเนี่ยใครที่แพ้เนี่ยสามารถรับประทานได้มันจะมีความนุ่มความซอฟต์พอกัดเข้าไปปุ๊บเหมือนละลายในปากเลยนะฮะแล้วก็รสชาติของช็อกโกแลตเนี่ยจะต้องเข้มข้นมากๆงั้นเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับมาชาติของช็อกโกแลตเต็มๆเลยแนะนำเลยนะครับอร่อยทุกอย่างเลยนะฮะทั้งเบเกอรี่นะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับที่ Woodbrook Bangkok ครับ Woodbrook Bangkok นะครับเดินทางง่ายมากๆครับเพียงแค่เข้ามาที่ถนนทรงวาดนะครับประมาณ200เมตรครับสังเกตด้านขวามือนะครับจะเป็นโรงแรมเออร์บี้ร้าน Woodbrook Bangkok อยู่ที่ชั้น3ครับเข้ามาได้เลยผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องมาเช็คอินนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนไม่อยากจะคุยนะคุณผู้ชมครับปุ๋ยฝ้ายใครๆก็ทำเป็นแต่ตำรับที่อร่อยจริงๆต้องเป็นตำรับนี้คุณผู้ชมครับปุ๋ยฝ้ายนมสดเพราะว่าจันยิ่งศักดิ์ได้ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเป็นส่วนผสมที่สำคัญรับรองได้ปุ๋ยฝ้ายที่ได้จะนุ่มละมุนและอร่อยมากนะครับวิธีทำปุ๋ยฝ้ายนมสดใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะตามด้วยผงฟูน้ำตาลทรายเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำ SP ไข่ไก่ใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูง3นาทีลดความเร็วต่ำ1นาทีใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมพอเข้ากันปิดเครื่องคลุมด้วยผ้าชื้นพักไว้15นาทีตักปุ๋ยฝ้ายลงพิมพ์ถ้วยจีบที่รองด้วยกระทงกระดาษจากนั้นใช้ไม้ที่จุ่มสีผสมอาหารสีชมพูวาดเป็นลายดอกไม้ด้านบนปุ๋ยฝ้ายและไม้ที่จุ่มสีผสมอาหารสีเขียววาดเป็นใบไม้นึ่งปุ๋ยฝ้ายโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีบัตเตอร์เค้กมันม่วงมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งเค้กกราริบินแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูผสมเข้าด้วยกันตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายโดยใช้ความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีลดความเร็วต่ำใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีผสมให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่ผสมไว้นมข้นจืดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีจนส่วนผสมเข้ากัน
แบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมมันม่วงต้มสุกบดละเอียดสีผสมอาหารสีม่วงผสมให้เข้ากันส่วนที่2เป็นสีขาวตักส่วนผสมที่1ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบจากนั้นเทส่วนผสมที่2เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสนานประมาณ 35-40 นาทีหรือจนกระทั่งสุกปาดบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบให้ทั่วชิ้นเค้กตกแต่งด้านข้างเค้กด้วยเนื้อเค้กสีชมพูอบแห้งบดละเอียดและตกแต่งด้านบนด้วยมาการองให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูบัตเตอร์เค้กมันม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะLobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้อาจารย์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านที่เป็นสายคลีนนะคุณผู้ชมเพราะวันนี้ตำรับของเราแทบจะไม่มีไขมันเลยในส่วนผสมนะครับนั่นก็คือสาลี่นมสดสาลี่เนี่ยเป็นขนมไทยโบราณมีความนุ่มนวลและเป็นขนมที่ปราศจากเนยและไขมันใดๆแต่วันนี้เรานำสาลี่แบบเก่าๆของเรามาพัฒนาให้มันมีสีสันสวยงามและอยู่ในรูปทรงของเค้กที่ดูน่ารับประทานนะครับในระหว่างที่เรากำลังจะตีผสมส่วนผสมของสาลี่คุณผู้ชมคงจะต้องตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็เตรียมลังถึงไว้ให้เรียบร้อยนะครับเราเริ่มต้นด้วยการใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปคุณผู้ชมคงต้องเลือกแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่ใช้สำหรับการทำซาลาเปาสาลีและปุ๋ยฝ้ายนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยผงฟูเข้าผสมส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมของของแห้งเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปใส่ SP ใส่น้ำเริ่มต้นตีด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันและตีด้วยความเร็วสูงจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูนะครับเอาละส่วนผสมเริ่มจะขึ้นฟูแล้วนะคุณผู้ชมเราจะใส่ผลิตภัณฑ์นมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟาวคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสตีต่อจนกระทั่งขึ้นฟูนะครับเอาละคุณผู้ชมครับเมื่อส่วนผสมขึ้นฟูแล้วก็เหนียวแบบนี้เราจะต้องใส่ส่วนผสมสำคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับใส่ลงไปนิดเดียวก็ทำให้หอมหอมนะครับเสร็จแล้วตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเราจะแบ่งส่วนผสมนี้ออกเป็น4สีนะครับชะมังแรกผสมสีชมพูนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งสีฟ้าสีเหลืองคุณผู้ชมต้องเตรียมพิมพ์อลูมิเนียมแบบนี้ทาเนยขาวปูกระดาษข้างในแล้วให้กระดาษขอบสูงนิดนึงเพื่อสาลี่ของเราสูงเกินพิมพ์นะครับในขณะนี้ลังถึงของเราน้ำก็เดือดรอแล้วนะครับตักสีแรกหยอดลงไปตรงกลางพิมพ์สีที่2จะเลือกสีใดก็ได้สีที่3ก็หยอดลงไปตรงกลางสีที่2เอาล่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราก็นำพิมพ์ที่เราใส่ขนมเสร็จเรียบร้อยไปนึ่งไฟปานกลางจนกระทั่งสาลี่ของเราสุกนะครับขนมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมดูสิ
มันน่ารับประทานมากเราเตรียมวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูไว้เสร็จแล้วเพิ่มรสชาติและความหอมมันหวานอร่อยให้กับวิปปิ้งครีมของเราด้วยครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับเสร็จแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแค่นี้แหละคุณผู้ชมวิปปิ้งครีมของเราก็จะมีความหวานหอมคุณผู้ชมจะมาแต่งกับสาลี่ตำรับนี้หรือจะไปแต่งกับเค้กตำรับไหนก็อร่อยถูกใจคนทุกคนนะครับเตรียมถุงบีบแล้วก็หัวบีบไว้นะครับตักวิปปิ้งครีมที่เราผสมแล้วกับครีมเทียมข้นหวานเสร็จแล้วจัดการบีบวิปปิ้งครีมเชอร์รี่ใบมิ้นที่น่ารักสักหนึ่งใบยืนยันความสดรับรองได้ถ้าคุณผู้ชมได้รับประทานสักหนึ่งคำจะติดใจนะครับหอมหวานรสชาติละมุนนุ่มคุณผู้ชมครับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าพลาดนะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมขนมอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับโคคอนัทบัตเตอร์ครีมเลเยอร์ครับเมนูของเราสองคนวันนี้ที่มีชื่อว่าโคคอนัทบัตเตอร์ครีมเลเยอร์เค้กค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะบัตเตอร์ครีมของเราวันนี้เด็ดมากแม่ชิฟฟ่อนที่ดีเอาซ่อมกดลงไปเขาต้องกลับขึ้นมาที่เดิมช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นเสาวรสใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมน้ำเสาวรสเข้มข้นคนให้เข้ากันเทวุ้นเสาวรสลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 3/4 ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูเนื้อเสาวรสและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นเสาวรสเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กโรลช็อกโกแลตฮาเซลนัทมาฝากค่ะหอมอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะวิธีทำเค้กโรลช็อกโกแลตผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นแล้วตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดและผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในถาดอบเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกเตรียมไว้วิธีทำบัตเตอร์ครีมฮาเซลนัทใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่แดงและนมข้นจืดลงในภาชนะสำหรับตุ๋นนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทตราเนเจอร์เทสคนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทตีเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลาง10นาทีเติมคัสตาร์ดฮาเซลนัทตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนเข้ากันดีวิธีประกอบปาดบัตเตอร์ครีมฮาเซลนัทลงบนเค้กช็อกโกแลตให้ทั่วจากนั้นม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวนำเค้กโรลช็อกโกแลตฮาเซลนัทออกมาตัดเป็นชิ้นโรยน้ำตาลไอซิ่งพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้
อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานามีเมนูที่เรียกได้ว่าท็อปฮิตของคนไทยใช่ชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวชื่อภาษาอังกฤษก็ชื่อว่าอะไรโคโคนัทบัตเตอร์ครีมเลเยอร์ชิฟฟ่อนที่ดีเอาซ่อมกดลงไปเขาต้องกลับขึ้นมาที่เดิมเนื้อชิฟฟ่อนจะเด้งได้ขนาดนั้นอ่ะเป็นเพราะว่าไข่ขาวที่ตีฟูเราจะมาสอนเคล็ดลับทีละขั้นตอนเลยถ้าพูดถึงเค้กเนี่ยนะคะใช้แป้งสาลีทำเค้กตราลิบบินแล้ววันนี้เราสองคนเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะชิฟฟ่อนส่วนมากจะใส่น้ำมันค่ะวันนี้พูดถึงน้ำมันที่เอามาใส่เค้กเนี่ยนะคะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะไข่แดงที่เราใช้เนี่ยนะคะเราใช้ไข่ไก่สดสูตร Free Range Egg ตาก KCF ค่ะเอาล่ะได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วโอเคผงฟูวานิลาเอ็กซ์ตรักสีกับกลิ่นสีผสมอาหารและกลิ่นใบเตยโอเคช่วงนี้อันนี้พักไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเราจะตีไข่ขาวก่อนพอพูดถึงไข่ขาวเนี่ยนะคะนานากับอาจารย์เมย์วันนี้ใช้นี่ค่ะไข่ไก่สดสูตร Free Range Egg ตา KCF โอเคไข่ขาวใส่เข้าไปน้ำตาลทรายใช่สูงสุดนะถึงข้นเลยประมาณ1ถึง1นาทีครึ่งเมื่อไหร่สมมุติไข่ขาวตีไม่ขึ้นเขาจะเหลวอย่างนี้ตลอดเลยตีนานขนาดไหนก็เหลวก็ต้องทิ้งเลยแล้วก็ต้องเวลาคนไม่ได้คนแค่ข้างๆแต่เราต้องคนแล้วยกขึ้นมาจากข้างล่างแอ่งผสมเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเขาเข้ากันจริงๆจากนั้นนะคะเราจะแบ่งส่วนผสมของเราให้เท่ากันวันนี้อาจารย์เมย์เลือกใช้เป็นพิมพ์กลมเราแค่ดันเขาออกจากตรงกลางนะคะไปขอบไส้ของเราเนี่ยทรงสวยอยู่ตัวแน่นอนเพราะเราใช้ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกนอกเหนือจากวุ้นผงแล้วเนี่ยนะคะด้วยความที่วันนี้เราทำเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวมะพร้าวอ่อนมีไส้มะพร้าวอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเป็นตัวที่สำคัญมากเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะที่คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกถ้ามีใบเตยนิดนึงเนี่ยนะคะจะทำให้กลิ่นของเขาเนี่ยสดชื่นยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปการทำให้แป้งข้าวโพดไม่จับตัวเป็นลูกเนี่ยนะคะเอาน้ำตาลทรายใส่ลงไปน้ำตาลจะไปกระจายตัวอยู่ทั่วแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดของเราไม่จับตัวกันเป็นลูกเกลือป่นนะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเนื้อมะพร้าวอ่อนเราจะสังเกตว่าส่วนผสมใช้ได้แล้วต้องพักให้เย็นเนาะก่อนที่เราใช้บัตเตอร์ครีมของเราวันนี้เป็นกิมมิคพิเศษมากเลยเพราะว่าเป็นใช้คำว่าบัตเตอร์ครีมน้ำตาลปี๊บได้เลยนะเนี่ยใช่ใช่ไหมเราใช้น้ำเปล่ากลิ่นวานิลาชนิดน้ำแป้งข้าวโพดมีกะทิด้วยเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% จากนั้นตำน้ำนะคะผสมแป้งข้าวโพดของเราส่วนผสมข้นเดือดก็พอแล้วนะโอเคเทใส่อ่างของเราที่เตรียมไว้ส่วนผสมบัตเตอร์ครีมเราง่ายมากเลยเนาะก็คือบัตเตอร์ครีมก็คือเนยที่ตีจนกระทั่งเป็นครีมก็เนี่ยค่ะเนยแต่เราเพิ่มความอร่อยของเราด้วยตัวคัสตาร์ดดำก่อนเนาะ
เวลาประมาณ15นาทีบัตเตอร์ครีมเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าสีอ่อนเยอะมากโอเคอาจารย์นานาเอาเค้กก้อนหนึ่งวันนี้เลยไม่ใส่ข้างล่างก่อนเนาะไม่ใส่อันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะคะสาเหตุที่ต้องพรมน้ำเชื่อมเนี่ยพรมน้ำเชื่อมเสร็จแล้วเนื้อเค้กจะฉ่ำขึ้นค่ะอันนี้เป็นไส้ของเราที่เราทำเอาไว้ตอนแรกแล้วก็เย็นสนิทแล้วเนี่ยดูสิเนื้อเขาดีมากแล้วเรารู้สึกเหมือนเราจับฟองน้ำเด้งนี้เนี่ยนะคะจะเป็นมะพร้าวขูดขาวอบแห้งเดี๋ยวก็จะโรยลงไปอันนี้ตามใจชอบเลยนะคะเรียบร้อยแล้วกับเมนูของเราสองคนวันนี้ที่มีชื่อว่าโคโคนัทบัตเตอร์ครีมเลเยอร์เค้กค่ะหรือง่ายๆเป็นภาษาไทยนะคะเป็นเค้กชิฟฟ่อนมะพร้าวนั่นเองค่ะอยากให้คุณผู้ชมเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยมั่นใจมากๆเลยแหละว่าชิฟฟ่อนเค้กสูตรวันนี้เนี่ยเนื้อฉ่ำอร่อยที่สำคัญเนี่ยนะคะบัตเตอร์ครีมของเราวันนี้เด็ดมากๆกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะร้านเชหมูนะครับบอกได้เลยว่านอกเหนือจากบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นแบบนี้แล้วนะครับขนมน่ากินมากๆครับมันจะได้ฟีลแบบเหมือนโฮมเมดมากๆเลยนะฮะกินเข้ากับไอศกรีมวานิลานี่คือฟินสุดๆจะเลือกแบบหวานสนิทหรือจะแบบหวานซ่อนเปรี้ยวซ่อนเผ็ดตามใจคุณผู้ชมนะครับรสชาติหรอรับรองต้องอร่อยถ้าจะบอกว่าจะมาทำไอศกรีมธรรมดาเนี่ยก็ดูธรรมดาเกินไปเราสองคนก็เลยมีเมนูเจลาโต้อร่อยอร่อยมาฝากถือให้เราสักครู่ได้ไหมได้ค่ะเราสามารถเอาช้อนตักแบบนี้ได้เลยอ่ะ